เงินปันผลค้างจ่ายนะครับเงินปันผลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่กิจการหรือบริษัทเนี่ยนะครับเขาได้มีการให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นนะครับเขาก็เลยจะต้องมีการประกาศจ่ายเงินปันผลไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเงินปันผลตามที่เขาประกาศนะครับซึ่งการที่เขาจ่ายเงินปันผลนั้นก็คือการที่เขาจะนำเงินจากกำไรสะสมที่มีอยู่นะครับเอาไปให้กับผู้ถือหุ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในโจทย์กันในโจทย์บอกมาว่านะครับในวันที่1ตุลาคมกรรมการบริหารประกาศจ่ายเงินปันผล 500,000 บาทนะครับและหลังจากนั้นอีก1เดือนก็คือในวันที่1พฤศจิกายนนะครับได้มีการจ่ายเงินปันผลนะครับโดยจ่ายเป็นเงินสดจากโจทย์ตรงนี้นะครับทำให้เราทราบว่าเขาประกาศและจ่ายโดยใช้ระยะเวลาห่างกันแค่เพียง1เดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นเงินปันผลค้างจ่ายจึงจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับดังนั้นเรามาดูการเกิดขึ้นของเงินปันผลค้างจ่ายกันนะครับในวันที่1ตุลาคมเมื่อเขาประกาศจ่ายเงินปันผลแน่นอนว่าการประกาศยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับเมื่อยังไม่ได้จ่ายเงินจะต้องมีหนี้สินไว้ก่อนนะครับเราก็เลยบันทึกว่าเงินปันผลค้างจ่ายคือถ้าเกิดเขาจ่ายเงินเลยเนี่ยตรงเครดิตนี้จะกลายเป็นเงินสดแต่ว่าถ้าเกิดเขาแค่ประกาศก็จะบันทึกเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนนะครับหนี้สินต้องลงทางด้านเครดิตโดยยอดที่เขาประกาศนะครับก็คือ 500,000 บาทและจะเดบิตอะไรอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าการที่เขาเนี่ยจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะครับเขาจะดึงมาจากกำไรสะสมคราวนี้ผมจะเขียนรูปแบบของกำไรสะสมให้ดูนะครับว่ามันอยู่ในงบดุลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็เขียนงบดุลให้ดูก่อนนี่คืองบดุลนะครับงบดุลประกอบด้วยสินทรัพย์สินและส่วนของเจ้าของนะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าของกันนะครับในส่วนของเจ้าของก็ประกอบด้วยหุ้นนะครับหรือว่าทุนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกำไรสะสมเนี่ยอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ครับส่วนของนี่อยู่ในหมวดที่3ใช่ไหมครับหมวดที่3จะต้องอยู่ทางด้านเครดิตเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้เราต้องการจะลดยอดกำไรสะสมลงเพราะว่าเราจะเอาไปจ่ายเงินปันผลนะครับดังนั้นก็ต้องนำมันไปไว้ด้านตรงข้ามจากที่มันเคยอยู่ด้านเครดิตก็เอาไปไว้ทางด้านเดบิตนะครับนี่เขาเขียนว่ากำไรสะสมนะครับด้วยยอด 500,000 บาทนี่คือที่มานะครับว่าทำไมเวลาประกาศจ่ายเงินผลแล้วจะต้องเดบิตด้วยกำไรสะสมและเครดิตด้วยเงินปันผลค้างจ่ายนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในวันที่จ่ายเงินปันผลบ้างนะครับก็คือในวันที่1พฤศจิกายนจะลงบัญชีนะครับโดยเดบิตด้วยอะไรหนี้สินเคยตั้งไว้ทางด้านเครดิตนะครับวันนี้จะล้างมันออกไปก็เอาไปไว้ทางด้านเดบิตนะครับจึงเดบิตด้วยเงินปันผลค้างจ่าย 500,000 นะครับวันนี้จ่ายเงินเงินสดต้องลดลงนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสด 500,000 นะครับ